ย่าพาสวัสดีครับผมโอ้โหย่าพามาย่าพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออมาลอยพวงมาลัยมาลอยพวงมาลัยโอ้วายุพวงมาลัยคืองามเลยเป็นเด้แล้วเป็นเนาะไปหอดพวงมาลัยเออไปเขาก็มาหอดครับผมน้องกออะไรมาบ้างเนี่ยพอดีหนูลืมของเลยอย่างนี้หนูก็เลยอันนี้เมื่อวานนี้หนูไปร้านเวลาไหนครับเวลา DIY อ๋อแล้วหนูเลือกซื้อของมาที่ร้าน DIY แต่เมื่อคืนน้องกอไม่บอกร้าน DIY นี่ร้านอะไรนะไปอ่ะได้ยินว่าร้าน DIY เพราะว่าลุงหนึ่งบอกว่ามันชื่อร้าน DIY เพราะว่าลุงจิมบอกว่ามันชื่อร้าน DIY ลุงจิมบอกว่าเป็นร้าน DIY แต่เมื่อคืนได้ยินน้องต่ออะไรอะไรนะต่อตร้านต่อตะปูทำไมถึงเรียกว่าร้านต่อตะปูอ่ะตะปูอ๋อมันมีตะปูด้วยตะปูแล้วก็ค้อนก็ร้านต่างกันไหนดูดิอ๋อสามสีโอ้เพราะว่าตอนนั้นหนูไม่รู้ไม่รู้หนูได้ลำตอนตอนเช้าป่าไม่รู้เขามาชวนหนูไปดำนะมาจักรยานนี่เสียสังจากต้นคอเนี่ยไปแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมกับอาหารเย็นนี้เป็นอะไรมุกตำแตงกับไข่ต้มค่ะตำแตงกับไข่ต้มนะครับใช่แล้วค่ะเมนูง่ายๆตอนเย็นครับไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะคะมันหอมแน่นอนกินแล้วเอสซาปกติกินข้าวเย็นไหมกินกินเหรอกินชอบกินข้าวเย็นไหมชอบอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรกินก็ไม่กินตอนนี้อาหลานกำลังทำครัวคนหนึ่งทำอาหารอีสานอาทำอาหารอีสานส่วนหลานทำอาหารฝรั่งเฟรนช์ฟรายขั้นตอนแรกเราต้องใส่น้ำมันเข้าไปก่อนแล้วก็ให้มันเดือดรอให้มันเดือดใช่ไหมแล้วก็น้ำมันนี่ก็น่าจะเยอะกว่าตัวให้มันท่วมเฟรนช์ฟรายเพราะลงนะทดสอบอันนี้ทดสอบเหรอใช่อันนี้ก็ยังไม่เดือดอ๋อสรุปว่าเอซาก็ทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อพี่ก็นึกว่าทำไม่เป็นแล้วก็เอาออกก่อนเพราะว่ามันไหม้แล้วอะไรนะอันนี้ตัวที่เราทดสอบเหรออ๋อตำแตงไข่ต้มกับเฟรนช์ฟรายค่ะพี่เมย์ถามว่าใครทอดเฟรนช์ฟรายอย่าบอกนะว่าผมแต่นี่คือการเล่นมุกโอ้โหโอเคแต่ยังไงพี่เมย์ก็รู้ว่าผมเป็นคนทอดว่ามันอ๋อใช่รถแห่นี่มันต้องใช้เงินเยอะไหมเนาะเยอะครับหรอถ้า
ถ้าเราไม่อยากเอาแบบ6 ล้อแล้วก็รถกระบะก็ได้เริ่มต้นที่กระบะถ้าเราแบบกิจการรุ่งเรืองแบบถ้าเราไม่อยากเปิดเอาเราอยากเล่นสุดเราก็ไปต่อรถเองยาวก่อนเลยเราก็ต้องจะไปหาซื้อรถ6 ล้อพ่วงอะไรมาทำตำแตงอนุบาลค่ะคิดเมนูอะไรประมาณนี้เนาะบางทีคิดไม่ออกก็สั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งตามสั่งมากินเมนูหลักๆคือผัดกะเพราหมูสับแต่ว่าถ้าไม่เผ็ดหนูก็ไม่กินนะต้องเผ็ดไม่เผ็ดไม่กินอะไรครับเราก็ต้องเขี่ยอย่างนี้ต้องเขี่ยอย่างนี้เรื่อยๆเหรออ๋อเขี่ยไปเรื่อยๆไม่งั้นมันก็ไหม้อ๋อไม่งั้นก็ไหม้ใช่ FC นะครับใครที่ทอดเฟรนช์ฟรายใครที่ไม่เคยทอดเฟรนช์ฟรายเนี่ยมาดู SR นะครับจะทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ได้ไงมันสุกถ้ามันแบบถ้าเราคั่วขึ้นแล้วมันก็เสียงกรอบกรอบนี่เสียงกรอบกรอบคือสุกใช่เสียงน้ำคูไดีมุกมีวิธีดูไหมเฟรนช์ฟรายมีค่ะทำยังไงเพราะว่าอยู่ร้านเดิมหนูก็ทอดบ่อยทอดจนแบบแขนเนี่ยมีแต่รอยน้ำมันกระเด็นใส่เหรอแต่อยู่ร้านอ่ะมันเป็นเครื่องเป็นเครื่องแบบทอดเฟรนช์ฟรายโดยเฉพาะเราก็ดูบางทีก็เราใช้ไฟแรงๆเอาลงแป๊บเดียวมันก็จะออกสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองเข้มออกไปทางสีส้มแต่ว่าไม่ได้ให้มันส้มเหลืองแบบเข้มมากเพราะว่ามันจะเหมือนมันไหม้มันกรอบเกินนะคะสุกแล้วอันนี้ตำแตงอนุบาลนะคะนัวนัวนัวแล้วก็แล้วรสขอชิมก่อนจะตกแล้วกันขอปิดไฟก่อนเยอะมาก4 ลูกไม่ต้องกินข้าวเลยกินแต่กับ โอเคเรียบร้อยสวยเสร็จค่ะเสร็จแล้วพร้อมกินแล้วโอเคตำแตงกับไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายของน้อง SR เสร็จแล้วนะครับเมนูอาหารเย็นนี้ตำแตงแล้วก็เฟรนช์ฟรายเข้ากันไหมต้มไข่เฟรนช์ฟรายครับตำแตงแล้วก็ต้มไข่นี่มุกทำครับส่วนเฟรนช์ฟรายอาหารฝรั่งนี่เอสอาเป็นคนทำ เดี๋ยวมุกจะไปพักผ่อนครับจะไปกวาดห้องถูห้องค่ะกวาดห้องมีแต่รอยตีนเอสอามีแต่รอยตีนเอสอาเนี่ยมีเผาขนเมื่อกี้เอสอาบอกพี่เน่งใช่ไหมว่าอยากจะเป็นเท่าแก่รถแห่เป็นอาชีพใหม่เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนปกติเขาบอกเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากเป็นเท่าแก่รถแห่เพราะว่าผมเป็นพวกทหารตำรวจไม่ได้ครับผมมีโรคประจำตัวครับอ๋อลิ้นหัวใจรั่วครับแล้วถ้าเราไปอยู่ลำโพงตึบหัวใจมันไม่สั่นหรอไม่ผมก็ไปเต้นรถแห่แบบปกติอ๋อมีที่มาที่ไปพี่ก็นึกว่าแบบว่าเป็นอะไรที่บอกว่าอยู่ดีก็อยากจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยก็ขายหมูกระทะไงไม่อันนี้อยากเป็นมานานหรือยังเท่าแก่รถแห่เนี่ยนานแล้วครับนานหรอครับตั้งแต่ก่อนตีกองเป็นไหมครับเพราะว่าอยู่โรงเรียนผมไม่มีอะไรทำผมก็จะวาดรูปรถแห่เป็นครับวาดรูปรถแห่รถแห่วาดยังไงเป็นรถกระบะรถตู้อะไรนี่บอก
ไม่ครับเป็นรถกระบะกับรถหกล้อครับรถแห่มีกี่ประเภทรถแห่มีสองประเภทครับครับแบบไหนบ้างครับแบบสี่ล้อกระบะครับกับหกล้อคันใหญ่ๆกับสิบสองล้อสิบสองล้อก็มีครับแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างที่ว่าสี่ล้อมันจะเล่นสดไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยต้องเปิดเอาถ้าว่าเราอยากเล่นสดแล้วก็ต้องเอาไปทำใหม่ครับเล่นสดหมายถึงว่าอ๋อมีกองข้างในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าอีกแบบนึงเป็นหกล้อหกล้อมันจะเล่นสดได้ครับแบบว่ามันจะเอากองขึ้นไปได้เพราะว่ารถมันคันใหญ่อ่ะกองคันใหญ่รถคันใหญ่ครับรถคันใหญ่แสดงว่ามันก็ต่างกันจริงๆเนาะตอนแรกพี่ก็กล่าวว่าถามว่าเรื่องขนาดของเครื่องเสียงแต่จริงๆไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องของคนขึ้นเลนส์สดได้ตีกองบนรถได้ถ้า4ล้อคนก็จะมันก็จะเล่นสดได้อยู่ครับแต่ว่านักดนตรีจะขึ้นไปคนเดียวครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยเพราะว่ากองแต่ละอันมันก็ใหญ่เลยครับเอ็ดอาได้ความรู้พวกนี้มาจากไหนอ่ะมาจากบ่อยๆเหรอใช่ครับบ่อยๆแล้วแล้ว400เนี่ยต้นทุนพอรู้ไหมว่าต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่ถึงจะรู้ครับเท่าไหร่รู้ด้วยเหรอครับเท่าไหร่ประมาณหมื่นสองหมื่นทั้งนั้น20,000ก็ทำรถแห่ครับ400ได้แล้วเหรอครับเพราะว่ารวมกับลำโพงก็น่าจะ20,000-30,000อ๋อ20,000-30,000ครับถ้าเป็น6ล้อล่ะก็จะเป็นแสนขึ้นครับ6ล้อนี่เป็นแสนเลยครับเพราะว่ามันต้องทำยากครับรอติดตั้งเครื่องเสียงเครื่องเสียงมันก็จะหนักขึ้นแบบใหญ่ขึ้นแบบมันก็จะเยอะขึ้นครับถ้า12ล้ออะไรนะ12ล้อเหรอครับครับมันก็จะเครื่องปั่นมันก็จะใหญ่อืมพาวเวอร์อะไรพวกพาวเวอร์มันก็จะมีเยอะกว่าแล้วแบบพวกนักดนตรีก็จะเยอะแล้วมันก็เวทีเล่นสดมันก็จะมีต่อออกมาแบบมันจะเป็นตู้หมุนได้ทุกวันนี้มันพัฒนาใหม่ครับโอ้อที่เห็น12ล้อก็คือมีเป็นเวทีออกมายื่นออกมาด้านข้างที่เห็นอยู่แต่ว่า4ล้อมันก็จะแค่นี้สี่ล้อเล็กๆใช่มันก็จะมีเวทีถึง12ล้อมัน12ล้อมันจะเวทีใหญ่มีแดนเซอร์อะไรแล้วมันจะมีตู้หมุนได้ด้วยครับตู้หมุนได้ด้วยครับสมมติว่ารถเราจอดอยู่คราวนี้แล้วก็ยืดเวทีออกไปแล้วเราก็จะหมุนตู้ไปทางนั้นตู้อะไรอ่ะตู้ลำโพงครับเอซาบอกว่าถ้า4ล้อใช้งบ 30,000 หมายถึงว่าชุดลำโพงนะถ้า6ล้อเป็นแสนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น12ล้อก็คือน่าจะเป็นล้านเป็นล้านเลยโอ้โหเพราะว่ามันก็จะมีพ่วงของมันแล้วก็ตัวรถของมันด้วยครับแล้วงานหนึ่งรถแห่เนี่ยเขาได้เงินกันยังไงได้เยอะไหมเยอะครับเขาได้กำไรเท่าไหร่อ่ะเขาคิดต้นทุนกันยังไงอ่ะเขาคิดต้นทุนก็จะ 5,000 6,000 อย่างนั้นเขาก็ถ้าช่วงแรกๆเขาก็จะเอาถูกหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งทำมาเสร็จใหม่ๆช่วงหลังๆไปเขาก็จะเอาแพงขึ้นแพงขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ไปรถแห่งเดียวแล้วนะต้องไปฟังใครมาแล้วแหละใช่ไหมมีใครวิเคราะห์ให้ฟังหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับผมไปศึกษาใน YouTube โอ้ศึกษาใน YouTube ด้วยเป็นเสิร์ชหาคำว่าอะไรอ่ะว่าศึกทีเจทำไมมันเสื้อสีแดงศึกศึกษาพวกรถแห่ต้นทุนทำรถแห่ผมก็พิมพ์ไปอย่างนั้นราคาขนาดนี้แล้วทีเนี้ย
เราคิดว่าเราจะหาเงินกับรถแห่ยังไงผมก็ครั้งแรกถ้าผมทำมาผมก็จะเอาเทเลส 2,000 บาทก่อน 2,000 3,000 อย่างนั้นอันนี้คือรถ6ล้อหรือ12ล้อ4ล้อครับ4ล้อก่อน4ล้อเล็กครับทีละ 2,000 5,000 ครับเพราะว่าถ้าแบบว่าเราจะได้กำไรต้นทุนเราก็จะ 6,000 7,000 ขึ้นถ้าแห่ไกลหน่อยก็จะเป็นหมื่นเพราะว่าพาวเวอร์เราก็จะใช้หนักพลังไอ้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แบบเครื่องปั่นเราก็ต้องใช้น้ำมันเยอะเครื่องปั่นเราต้องใช้น้ำมันเติมสักทีนี่ไม่ใช่เติมว่าร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งพันเติมเต็มถังเลยเติมถังไว้ก่อนใช่ไม่งั้นอ่ะเขาไม่จ่ายตังค์นะเวลาแบบถ้าเราแห่มาครึ่งทางแล้วเราแวะเติมน้ำมันก็ไม่ได้เขาก็จะไม่จ่ายตังค์เลยขนาดรถแห่เนี่ยการเติมน้ำมันยังต้องมีเคล็ดด้วยมีวิธีการแล้วมีคนขาดทุนกับรถแห่บ้างไหมมีครับเพราะอะไรเพราะแบบว่าแห่ไปน้ำมันหมดแล้วเขาก็แวะเติมแล้วเขาแบบว่าเขาตั้งไปหมื่นหนึ่งแห่ไกลเขาก็ได้ 5,000 เองคือประมาณว่าแสดงว่าก็ต้องไปดูหน้างานก่อนสิหรอใช่ครับว่าระยะทางมันเท่าไหร่ใช่ครับหมายถึงว่าพอเติมน้ำมันปุ๊บคนที่เต้นไปด้วยเนี่ยเขาก็จะกลับบ้านใช่โอ้งานก็จะจบใช่เพราะว่าเติมน้ำมันมันก็นานเผื่อมันจะเต็มถังมันใหญ่ถังมันใหญ่เหมือน12ล้อเลยถังใหญ่เพราะว่ามันต้องเอาไปปั่นไฟด้วยใช่ไหมใช่ครับปั่นไฟแล้วก็ใช้ไฟกับพวก power อันนั้นคือต้นทุนละทีนี้ถามหน่อยว่าแล้วเรื่องคนที่เราต้องบริหารเนี่ยเราต้องทำยังไงมันต้องมีคนขับมีนักลงนักล้ออันดับแรกเราก็ต้องไปหาก่อนว่าใครสนใจเราก็ถ้าใครขี่ผ่านหน้าบ้านเราก็จะติดป้ายไว้รับสมัครพนักงานรถแห่ใช้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบว่าแห่เหนื่อยก็ ให้ 2-3,000 เราก็จะเอาแพงครับเพราะว่าถ้าเราเอา 5,000 แล้วก็หมดให้นักดนตรีหมดเลยนักพวกเบสพวกอะไรหมดเลยแล้วดนตรีงานนึงนี่ถ้าไม่ได้ดังมากเขาให้คนเท่าไหร่เขาบอกไหมในคลิปไม่ครับแล้วมีนักดนตรีในดวงใจไหมอยู่ที่สกลนครแปลว่าถ้าฉันมีรถแห่ฉันอยากให้คนนี้มาเป็นมีเหรอโอ้โหเป็นสายอินดี้หรือว่าเป็นสายอะไรหมอลำหรือว่ายังไงสายอินดี้กับหมอลำก็ได้ทั้งสองถ้าไม่มีนักร้องก็จะเอาพี่มุกเอาพี่มุกเป็นแดนเซอร์ใช่โอ้โหกับนักร้องได้นะอย่างน้อยก็เอาไปช่วยเปิดเพลงใช่ไม่ครับไม่ต้องเปิดเพลงเพราะว่าเราเล่นสดไงถ้าว่าเราจะเล่นสดเนี่ยเราห้ามถอดปลั๊กอะไรเลยฝนตรงนี้ห้ามถอดอะไรเราต้องแบบทำโรงรถแบบบ้านเลยเราก็ต้องปิดทั้งข้างเลยเพราะว่าเผื่อฝนมันสาดเข้ามาโดนพาวเวอร์อะไรก็พังเสียตังค์เป็นหมื่นแล้วต้นทุนรถแห่20,000 30,000เป็นแสนเนี่ยเราจะหาเงินจากที่ไหนก็จะหาเงินแบบถ้าเราไปแห่ไกลเราก็จะแพงหน่อยถ้าเราแห่แบบบ้านจำปาดงไปบ้านห้วยน้ำเที่ยงก็ประมาณ 5,000 6,000 นี่แหละหมายถึงว่าต้นทุนมันเป็นแสนขนาดเนี้ยเราจะไปหาเงินทุนจากที่ไหนเคยคิดไหมนี่ผมไม่เข้าใจจะหาเงินทุนจากไหนไปมาลงทุนคือจะเก็บเงิน แสนนึงเนี่ยมีแผนไหมว่าอยากจะทำงานอะไรก่อนบางครั้งบางมึงก็จะน่าจะไปทำพวกงานปั๊มน้ำมันถ้าผมเก็บตังค์ได้ผมก็จะออกมาทำรถแห่ไม่งั้นผมก็ไม่ออกถ้าผมได้ตังค์แล้วผมต้องทำรถแห่แบบซื้ออะไรเสร็จสรรเรียบร้อยเป็นชุดของรถแห่ผมค่อยๆออกมาทำโอเคอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะเล่าไป
กล่าวว่าคุยเล่นๆกับน้องนะคุยเล่นๆกับน้องจะเหมือนพี่สาวเลยคุยไปคุยมาเอ้ามีสาระมีสาระทั้งนั้นเลยไม่น่าจะคิดอะไรได้แบบนี้นะบางทีน่าจะสนใจเรื่องอื่นเรื่องอื่นๆมากกว่าแต่ว่าพอมานั่งคุยน้องเขาก็จะมีหัวข้อบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าน้องเขาก็สนใจเป็นจริงเป็นจังอยู่กับชีวิตของเขาเหมือนน้องมุกก็เหมือนกันก็อาจจะดูข้างนอกบางทีก็ดูเล่นๆแต่ว่าบางอย่างถ้าเขาสนใจเขาก็ทำได้ดีศึกษาจาก YouTube อะไรประมาณนี้อืมก็เสร็จแล้วก็ต้องรอโอกาสเนาะแต่ว่าบางอย่างความฝันของเราเนี่ยในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะใช่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่ว่าถ้ามันก็ยังดีที่เราคิดวางแผนคิดก่อนแล้วก็ศึกษาแล้วก็วางแผนที่จะทำมีเป้าหมายกับชีวิตของเรามันก็ดีกว่าที่เราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแต่สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Mayday Story นะคะวันนี้น้องมุกมีงานรำเช้าค่ะก็เลยต้องมาแต่งหน้าแต่เช้าอันนี้คือหนูลงกันแดดไปแล้วนะคะหน้าก็จะแบบว่าพายุมาค่ะมันตกแบบแรงแต่ว่ามันไม่ได้มีลมกระโชกแบบวันนั้นน้องจะบอกว่าไปร้านตอกตะปูนะคะพี่ๆไม่ค่ะน้องเอาของมาให้ที่ว่าใส่รังเมื่อวานนะคะขนต่อไปขนต่อยาวแบบนี้เลยค่ะโหเอาเข้ามาใกล้ๆแบบนี้คิ้วหนูแบบดูเลยว่ามันแตกต่างกันมากเมตตาโยโคสัตตุนะโมทัยยะอิมินาสกาลีนะชัยยะชัยยะปาริสิทธิ์นะคะมหาราภาเวสสุขมีนะมหาโคยุริยะเมตตาโยโคสัตตุนะโมทัยยะอิมินาสกาลีนะชัยยะชัยยะปาริสิทธิ์นะคะมหาราภาเวสสุขมีนะมหาโคยุริยะเมตตาโยโคสัตตุนะโมทัยยะ
ชัยปาริกิตนคราชมหาลาภังกัมพูชาธรรมาเถรอริยะเมตไตรโยโพธิสัตว์ลูกอันนี้มีลูกอะไรกันเนี่ยสรุปว่าหนึ่งก้อนอะไรไปยิงในร้านด้วยนึกเห็นเลยป่าเนี่ยเขาเคยเห็นกันตั้งแต่อยู่กลุ่มใช่ปะโอ้ยผมได้โทรศัพท์ตัวมีรองเท้าด้วยแต่แม่เสียใจนานเอานั่งร้านของมันเนาะนั่งร้านตัวเรือขั้นไหนก็ได้ครับขั้นไหนก็ได้ใช
จากพวกนี้ไปสู่จุดหมาย